พร้อมไหมครับกล้องมาโค้ดขยับโอเคนะโอเคอ้ําโอเคนะครับอ่ะถามหนึ่งครับความรู้สึกเขาหน่อยครับที่ได้มาร่วมงานกับคนไทยแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกับโปรเจกต์นี้일단 태국 배우들과 같이 작품을 하실 예정 있잖아요. 그래서 어떤 기분이신지 알 수 있을까요? 우선 너무 기대되고 설레고요. 그다음에 우리 제프 바코드, 그다음에 알파 제이스는 워낙 각국에서 유명하신 분들이어서 이 선배님들이랑 하기에 너무 영광스럽고 저희는 이제 한국 대표 배우로서 그 실망시키지 않도록 열심히 노력하는 배우 디온 큐가 되겠습니다 คุณดิออนนะคะบอกว่าต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอกับการถ่ายทําของเรื่องนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นได้ร่วมงานกับทางดาราฝั่งไทยนะคะไม่ว่าจะคุณเจฟคุณมาโคสหรือว่าทางฟิลิปปินส์คุณอัลฟาคุณเจสันนะคะก็คือตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือทั้ง4ท่านนะคะถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของเขาเลยเพราะของเขาเนี่ยเพิ่งจะได้เริ่มเล่นซีรีส์เรื่องนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยตั้งตารอด้วยนะคะครับถามเขาหน่อยครับว่าบทบาทเขาท้าทายขนาดไหนครับสําหรับคู่เขาเลยครับมาที่ชิน역할은혹시기대감이어떻게설명해주는지알수있을까요역할은역할이요저는외계인역할큐맡고있고요제이름그대로큐라는역할맡게되었습니다ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าทางคุณคิวอะค่ะเขาได้รับเล่นเป็นมนุษย์ต่างดาวค่ะใช่โดยชื่อของเขาเลยนะคะชื่อคิวค่ะ저는우혁이라는이제한국이제경찰역할을맡았고요일단우혁이라는성격이되게씩씩한경찰답게씩씩한것같으니까이제드라마나오면은많은기대부탁드리고열심히노력해서좋은연기로보답드리겠습니다ส่วนคุณดิออนนะคะได้รับบทเป็นอูฮยอกนะคะอูฮยอกจะเป็นตำรวจเป็นตำรวจที่เท่แล้วก็เป็นตำรวจที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามผลงานเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือจะทำให้เต็มที่และดีที่สุดค่ะมาพาเจสกับมาโคสบ้างเป็นยังไงบ้างครับเราแสดงบทนำกับเรื่องนี้ครับครับก็จริงเป็นเรื่องแรกที่เราได้แสดงเป็นบทนำด้วยแล้วก็ถามว่าความตื่นเต้นไหมมันก็ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่ช่วงถ่ายที่เป็นตัวไพลอตแล้วนะครับผมก็เราไม่รู้มาก่อนคือเจฟไม่รู้มาก่อนว่าเราจะได้เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเรายังมีคำถามมากมายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกับทุกคนที่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเช่นกันครับมาโค้ดนะครับสำหรับตัวผมรู้สึกดีใจมากๆครับผมตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้นะครับผมด้วยตัวของอย่างที่พี่เจฟบอกเรื่องของพล็อตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆก็คือเป็นเรื่องของแม่ขนมปังกับโอเคครับคุณจะต้องถามอ่ะต่อครับทีไหนนะครับก็คือดีใจได้คุยกับตัวเจฟด้วยว่าเป็นยังไงบ้างดีใจมากๆครับได้รู้ถึงพล็อตเรื่องก็คือเรื่องมนุษย์ต่างดาวกับนายขนมปังนายขนมปังก็ทำเบเกอรี่คือส่วนตัวผมเป็นคนชอบมนุษย์ต่างดาวอ๋อไม่ใช่ชอบมนุษย์ต่างดาวมากๆเพราะว่าผมไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามีแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังเป็นกระแสอยู่เลยนะตอนนี้ชีวิตนี้จะได้เจอไหมแต่อยากเจอมากๆครับอยากรู้ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเป็นนี้กับเราไหมหันขวาหันขวาเจอเลยใครพี่คิดว่าบางคนจะดีใจที่ได้เล่นกับเจฟรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้วันนี้ดีใจมากๆครับคือพี่เขาก็เป็นพี่ที่น่ารักมากๆอันนี้ตอบต่อหน้าสื่อครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วหลังสื่อก็เป็นเอ้าเป็นเหมือนเดิมสิเออเหมือนเดิมครับก็พี่เขาน่ารักเป็นมิตรกับผมมากๆครับแบบผมอย่างที่บอกไปตอนในเวิร์ลทัวร์ผมรู้สึกรักพี่เขามากๆครับผมตอนนี้หายเสียใจแล้วมั้งครับพี่ขออนุญาตถามอีกคู่หนึ่งครับเป็นไงครับสลับไม่นานมากต้องสลับกันไหมหรือต้องสลับไหมหรือว่าตัดน้องพูดได้นะพูดเลยก็ได้ครับพูดเลยลูกอ้าวคนต่างชาติคนเกาหลีฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีล่ามไหมครับมีล่ามไหมมีล่ามไหมครับโนล่าอันนี้ก็โนอิงลิชโนอิงลิชโนอิงลิช we can understand English บทเล่าเป็นไงบ้างความรู้สึกของคิวคนนี้ character and
are you feeling after got this? Well, at first, when I first found out that we're gonna be part of a drama series, which is Wuju Bakery, I remember I wasn't able to sleep that night because, you know, we're part of a boy group, so all I know is just we're just gonna dance and sing and rap, but I didn't expect that we're going to be an actor. That's why this is gonna be a big opportunity for us. So, and also I just want to add that same feeling with Jason. We're really sleepless when we first knew that we're gonna be in the series called Wuju Bakery, and I think it's gonna be a big opportunity and it will open new doors to our career. ก็ได้ตามเทปแล้วพี่แพนไปถ่ายตรงไหนอันนี้ตอบได้ไหมครับไม่แน่ใจช่วงเดือนพฤษภาครับไม่ใช่พฤษภานี่เดือน5ครับใช่โอเคครับเทปตอบได้หรอตอบกันเนาะหรือยังไงได้เวิร์กช็อปกันไปบ้างยังตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโปรเจกต์บทครับผมที่ต้องรอมาแล้วก็จะมีการเวิร์กช็อปหลังจากนั้นเจ๊มาสตูเจ๊เป็นพันธมิตรของฮันยานด้วยแบบซีรีส์เรื่องนี้เราจะมีส่วนช่วยเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงคะต้องรอติดตามดีกว่าครับแม่กับคำควมดีผมชอบครับฝากแฟนๆให้รอติดตามเลยจ้าครับผมก็ฝากติดตามนะครับวูจูเบเกอรี่ด้วยก็ไม่รู้ว่าร้านเบเกอรี่นี้มันจะพิศวงขนาดไหนนะครับผมก็จริงๆรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นตั้งแต่มีความเป็นเมนูต่างดาวมาผสมกับขนมปังแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมก็ฝากติดตามเพื่อนๆด้วยในซีรีส์แล้วก็ฝากพวกเราด้วยครับผมวูจูเบเกอรี่ครับครับโอเคขอบคุณค่ะยินเสิร์ตยินเสิร์ตต้องมีค่ะเซฮายได้นะคะไม่ต้อง